สวัสดีครับสมัยที่เป็นเด็กหลายคนคงเคยได้ยินชื่อจุกเดียวสกุลซึ่งเป็นนักเขียนการ์ตูนที่มีชื่อหลายคนคงจำการ์ตูนที่เขียนโดยจุกเดียวสกุลเช่นเรื่องขุนดาบเพชรตัดเพชรผมทองขนองศึกสาวน้อยอภินิหารเพชรพระอุมาฉบับนิยายภาค่าทรชนผมชื่อเขนเลือดทมินยอดหญิงลงกรดปอบผีฟ้า พุทธศักราช2,499เขียนเรื่องจอมอภินิหารหรือซูเปอร์แมนไทยเขียนต่อจากหลังจากชุมพรแก้วสารซึ่งเสียชีวิตแล้ว2,501เขียนเรื่องเจ้าชายผมทอง2,503เขียนเรื่องมังกรสามหัวและอสบินดาบดำ2,507เขียนหนังสือการ์ตูนแนวครอบครัวเรื่องเพื่อนหนู2,509เขียนหนังสือการ์ตูนขวัญใจ 2510เขียนเรื่องสาวน้อยอภินิหารและเพชรพระอุมา2523เขียนเรื่องสมุนไพรให้คุณค่าลงในนิตยสารเรื่องจริงรายสัปดาห์เล่ม1-4พิมพ์แล้ว13ครั้งนอกจากนี้ยังมีภาพปกกาตูนเล่มละบาทของสนักพิมพ์บางกอกสารเทวทันนิยายนายภาพคติธรรมในหนังสือพิมพ์โลกวันนี้ฉบับสุดสัปดาห์2544เขียนตำนานการ์ตูนไทยผลงานรวมบทความรากแก้วการ์ตูนไทย 2545วาดภาพปกสางเกลอือพิมพ์ใหม่ของสำนักพิมพ์แสงดาว2547ดํารดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการ์ตูนไทยผมเห็นหนังสืออนุสร์งานพระราชทานเพลิงศพนายจุลศักดิ์อมรอเวทเป็นกรณีพิเศษน้ำเมนวัดพระาธาตุหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2547ก็เพิ่งทราบว่านักเขียนการ์ตูนชื่อดังมาเสียชีวิตที่จังหวัดอุบลราชธานี ในบั้นปลายของชีวิตได้เดินทางมาอยู่ที่อุบลราชธานีเพราะภรรยาของจุกเบี้ยวสกุลคือลูกสาวของนายฟองสิทธิธรรมผู้ก่อตั้งโรงเรียนสิทธิธรรมที่จังหวัดอุบลราชธานีผมจะขอเล่าเรื่องของจุกเบี้ยวสกุลให้ฟังดังนี้ครับจุกเบี้ยวสกุลหรือจุลศักดิ์อมรเวชชื่อเล่นว่าหมูเกิดวันที่9มกราคมพุทธศักราช2485แต่บางแหล่งระบุว่าเกิดปีพุทธศักราช2484 ช่วงปีพุทธศักราช2499 2500เรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขารักการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กและรักการวาดการ์ตูนเป็นชีวิตจิตใจทําให้เขาตัดสินใจเรียนต่อสายวิชาชีพช่างที่โรงเรียนเพาะช่างจุดเริ่มต้นในเส้นทางการเขียนการ์ตูนของจุกเบี้ยวสกุลก็คือ ก่อนที่จะเข้าศึกษาในโรงเรียนพอช่างเขาก็วาดการ์ตูนเรื่องจอมอภินิหารหรือซูเปอร์แมนไทยให้สำนักพิมพ์บางกอกแทนชุมพรแก้วสารนำปากกาหลังชากซึ่งเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นได้เปลี่ยนแนวการวาดนิยายภาพมาสู่แนวของตนเองในเรื่องเจ้าชายผมทองเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยวาดพระเอกให้มีหน้าตาคมขายไว้ผมสีทองคล้ายเอวิสเพรสลี์สํนักพิมพ์พระอักษรเป็นผู้จัดพิมพ์ และได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างมากจากนั้นก็มีผลงานนิยายภาพต่อมาอีกหลายเรื่องเช่นมังกรสามหัวพันมังกรอัศวินดาบดำและอื่นๆในานามสำนักทิมพ์ผ่านฟ้าพิทยาปี2 5 0 2จุกเดียวสกุลใช้นามปากกาจุลศักดิ์ในการแต่งเรื่องมังกรสามหัวปี2503เขียนนิยายภาพผ่านฟ้ามีการ์ตูนขนาดสิบเล่มจบในเรื่องอัศวินดาบดำ และก็มีผลงานเรื่องอื่นๆตามมาอย่างพันมังกรเพชรพระอุมาขวานฟ้าหน้าดำเจ้าชายอนิรุษเจ้าชายผมทองปี2507จุกเดียวสกุลได้หันมาทำหนังสือการ์ตูนแนวครอบครัวชื่อเพื่อนหนูโดยมีนักเขียนการ์ตูนรุ่นใหม่อย่างเตรียมชาชุมพรรวมอยู่ด้วยช่วงปี2509ถึงปี2516เขาทำหนังสือการ์ตูนขวัญใจทั้งหมด32เล่ม และย้ายไปทำงานเป็นฝ่ายศิลป์และเขียนนิยายภาพให้กับนิตยสารมีชื่อในยุคนั้นเช่นจัก,กรวาลรายสัปดาห์มีผลงานเรื่องสาวน้อยอภินิหารและเทพ็พระอุมาเป็นต้นช่วงปี2,510ถึง2,512จุกเบี้ยวสกุลอยู่ที่อุบลราชธานีได้ส่งนิยายภาพสาวน้อยอภินิหารลงตีพิมพ์ในนิตยสารจัก,กรวาลเทชพระอุมาที่ลงถึงสัปดาห์และ20หน้ารวม400หน้าซึ่งรวมเล่มได้ถึง8เล่ม ปี2,523จุกเดี่ยวสกุลเขียนการ์ตูนชุดสมุนไพรให้คุณค่าลงในนิตยสารเรื่องจริงรายสัปดาห์ฉบับละสองรูปและต่อมารวมเล่มเป็นครั้งแรกโดยสนักพิมพ์ธรรมชาติเมื่อปี2,529ปี2,544ได้มีการรวบรวมผลงานบทความรากแก้วการ์ตูนไทยที่จัดทำเป็นหนังสือตำนานการ์ตูนไทย Legend of Cartoon and Comics โดยสนักพิมพ์แสงดาวซึ่งนับเป็นบันทึกประวัติศาสตร์วงการการ์ตูนไทยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่งเบื้องหลังการทำงานของจุกเบี้ยวสกุลแต่เดิมนั้นเขาจะใช้ปากกาในการวาดภาพและเป็นคนแรกที่เลิกใช้ปากกายกเว้นเขียนตัวหนังสือบรรยายเรื่องและหันมาใช้ผู้กันในการวาดภาพแทนเพราะในการเขียนจากการต่อสู้หรือการเคลื่อนไหวของตัวละครที่ต้องแสดงอารมณ์แรงๆในการฟันดักนั้น การใช้ผู้กันจะดูมีชีวิตชีวามากกว่าและที่มาของนาปากกาจุกเดียวสกุลน,นั้นเขาก็เอามาจากชื่อของตัวละครคนหนึ่งในละครเรื่องหนึ่งต่อเจ็ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของสอ,อาสนะจินดาตลอดชีวิตของจุกเดียวสกุลเขาก็ยังคงทํางานเกี่ยวกับการ์ตูนตามที่เขารักและมีผลงานอย่างต่อเน,นื่องทั้งนิยายภาพภาพปกและบทความสารคดีการ์ตูนลงพิมพ์มากมายในบ้านปลายชีวิต จุกเบี้ยวสกุลก็ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการ์ตูนไทยกรรมการที่ปรึกษาสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็กพร้อมกับเขียนนิยายภาพอิงคติสอนใจในหนังสือทิมโลกวันนี้ฉบับเสาร์อาทิตย์ในเครือบริษัทวัดดักคลาสสิฟายก่อนที่จะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดในวันที่15กรกฎาคม2547ด้วยวัยเพียง62ปีในฐานะที่เป็นนักเขียนการ์ตูนไทยระดับตำนานจุกเบี้ยวสกุล ย่อมมีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความเคารพแววเวียนมาหาถึงโรงพิมพ์หรือไม่ก็ไปเจอกันที่ร้านในร้านหนึ่งที่ย่านปิ่นเกล้าโดยลูกศิษย์คนสำคัญคนหนึ่งก็คือเตรียมชาชุมพรนักเขียนการ์ตูนและนิยายภาพชื่อดังอีกคนหนึ่งของเมืองไทยและเป็นผู้วาดภาพประกอบแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาชุดมานะมานีปิติชูใจนั่นเองวันนี้ผมเล่าเรื่องของจุกเดียวสกุลให้ฟัง วันหลังจะเล่าเรื่องนักเขียนภาพชื่อดังคือเตรียมชาชุมพรมาให้ฟังอีกครับเตรียมชาชุมพรเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีช่วงหนึ่งของชีวิตของจุกเบี้ยสกุลอยู่ร่วมกับภรรยาที่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างที่เตรียมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามที่โรงเรียนสิทธิธรรมวิทยาสินอำเภอวารินชำราบเตรียมชาชุมพรมีโอกาสได้รู้จักกับจุกเบี้ยสกุลพร้อมฝากตัวเป็นสิทธ จุกเบี้ยวสกุลฝึกให้เตรียมชาชุมพรเขียนการ์ตูนจนกระทั่งประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมาวันนี้สวัสดีครับ